ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอมีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับจากนั้นก็ไปเป็นทหารกลับมาก็จับใบแดงตอนที่ฝึกใหม่ๆเราก็คิดอยากได้อยากแล้วแต่จะแสดงออกไม่ได้ครูฝึกอ่ะก็ให้เราเลือกคู่นอนก็เข้าทางเราเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะต้องอยู่ห่างเมียเขาคิดถึงเมียมากด้วยเราแทนเมียเธอได้นะก็อยู่คนนี้จนปลดทหารเลยป่ะปลดทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำงานของที่เป็นรปภ.อยู่ในราชการอมสินเป็นรปภ.อยู่ประมาณเกือบ10กว่าปีเกือบ20ปีเราก็ย้ายมาเป็นรปภ.ที่ธนาคารช่วงเนี้ยเลยได้เจอของดีบ่อยมากพอวันหยุดเราก็ตะเวนไปเที่ยวไปเต้นหน้าเวทีหมอลำคนรู้จักเรากันทั่วไปเป็นไอ้ขวัญใจอีสานใต้หมอลำตอนไหนช่วงนั้นก็ไปดูหมอลำก็เต้นนาทีหมอลำจะเต้นไปเต้นก็จะแล้วก็แบบเปรี้ยวสนุกสนานนี่เต้นจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยมาขอเบอร์ขอเฟซใช่เราเต้นมันที่หมอลำทุกคณะเนาะคนนั้นหล่อไหมเต้นไปไหมอ่ะหล่อไหมหล่อไหมคนนั้นหล่อไหมเดี๋ยวไปทักทายก็คุยกันไม่ทักทายที่แรกเลยอ่ะที่แรกก็เต้นพวกเพื่อนพวกนั้นเดี๋ยวไปทักจะพูดอย่างเดียวไม่ตอบผู้ชายคนที่มาขอเบอร์เธออ่ะหล่อไหมหล่อหล่อของคนแรกไหมหล่อคนนั้นเดทไหมก็สู้ณเดทไม่ได้อ๋อณเดทรักแรกรักแรกที่หนึ่งที่หนึ่งในใจก็เต้นไปเต้นมาคนนั้นก็ติดต่อจะไปทักทายก็กลัวเขาเป็นดาราหรือเปล่าทำไมเขาเต้นอย่างดีพูดถึงเราใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นดาราหรือเปล่าเขาก็ไม่กล้ามาทักเขาไม่กล้าทักทีแรกเขาทำไมเขาเด่นเขาเป็นดาราหรือเป็นอะไรกันเขาก็ตัดสินใจขอโทษนะครับคุณแม่เขาเรียกคุณแม่เนาะคุณแม่ผู้ชายเรียกคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรอ๋อชื่อลิลลี่สาวขาเรียวแล้วลิลลี่มายังไงลิลลี่สาวขาเรียวมาได้ยังไงเขาเรียนเราเต้นหน้าเวทีหมอลำทุกคณะแฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีหมอลำตั้งชื่อให้ชื่อลิลลี่สาวขาเรียวทำไมจึงเรียวล่ะก็เธอเต้นเห็นหน้าเวทีเธอเต้นจนสองทุ่มจนถึงเลิกงานขาหนูขาเรียวอย่างเงี้ยเขาเลยตั้งชื่อขาเรียวเต้นตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าสู้มากใช่ใช่หลังจากที่เขาขอเบอร์ไปเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงคะขอบคุณที่บอกว่าขอไปนอนห้องได้ไหมได้เป็นไรห้องคุณแม่ไม่ได้หรูหราไม่ใช่อยู่คอนโดห้องธรรมดาห้องละพันกว่าบาทไปนอนได้ไปได้ก็ได้อ่ะไปด้วยกันเขาก็เปิดห้องเสร็จร้อยแล้วก็ซื้อเบียร์มากินสักขวดเราละเอียดกินไปกินมาก็นอนแล้วกันตื่นเช้ามาก็เกรงผมถอดไปไหนไม่รู้แต่ว่านี่แหละเรียบร้อยเลยคือนะเขาก็เป็นผัวเลยใช่แต่ว่าคุณแม่แบบว่าได้ใจมากคุณแม่บอกกับเขาว่ายังไงหลังจากที่ได้กันแล้วได้กันแล้วก็บอกต้องการคุณแม่อย่าอยู่ด้วยกันหนึ่งห้ามหึงคุณแม่นะเพราะคุณแม่มี FC มีเยอะห้ามหึงห้ามทะเลาะไปไหนต้องไปดูแลคุณแม่นะครับโอเคแล้วก็ไม่เปย์ด้วยคุณแม่ไม่เปย์ไม่เปย์เพราะไม่เปย์คุณแม่ไม่เปย์ให้นะเพราะคุณแม่ยักโยนอันนี้เขาเด็กกว่าเราใช่ไหมเด็กกว่าที่เด็ดสุดคือยอมบอกเขาว่าเขาจะไปมีอะไรกับคนอื่นก็ได้ได้คุณจะมีเมียก็บอกเลนลี่นะจะมีแฟนก็บอกเลนลี่นะเลนลี่ไม่หึงลี่จะไปผูกคอตายเลนลี่จะกระโดดน้ำเจ้าพระยาหนูเลนลี่ไม่เอาใช่ไหมเรามีพ่อมีแม่อยู่แล้วพวกเลนลี่สวยใช่ยังผู้ชายเยอะแยะแล้วผู้เล่นที่สวยใช่อย่างผู้ชายเยอะแยะผู้ชายต่างใช่แม่แหละแม่แหละเพราะว่าคุณแม่ไปดูมาลำตาม FC เขาจะรู้เลยเออคุณแม่ผัวคุณแม่มาเลยจ้าคุณแม่มานี่ผัวคุณแม่มาจ้าเขารู้ว่าคนนี้เขาไปกับเราตลอดไปดูแลวันนั้นไปเยี่ยมข้างนอกคุณแม่ทำไมไปนานอย่างผมเป็นห่วงทำไมกลัวโดนข่มขืนก็ทำสำเราเดี๋ยวประทับปัดคอหมกซ่วมแล้วใช่คุณแม่นะเนาะ
เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าไปไหนที่นานเขาจะไปหาอ้าวแล้วอย่างนี้คุณแม่ไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นไหมคะหรือคุณแม่ก็อยู่กับคนนี้คนเดียวอยู่คนเดียวถ้าเขาไม่มาถ้าเขาไม่มาค่ะถ้าเขาไม่มาคุณแม่จะอยู่คนเดียวไม่มีใช่ถ้าเขาไม่มาหน้าหมอลำเนี่ยจะมีพวกเกย์หน้าตาดีๆแล้วหล่อก็มีนะแม่คุณแม่อยู่คนเดียวใช่ไปอยู่คนเดียวทีละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงแม่เดี๋ยวน้องจันบอกว่าอะไรคุณแม่ใจเย็นคุณแม่อยู่คนเดียวอยู่ทีละคนทีละคนอย่างนี้เนาะแม่เนี่ยคุณแม่มีเด็กในสังกัดเยอะไหมแฟนคุณแม่เนี่ย FC คุณแม่มีเยอะมากนี่เข้าไปดูหมอลำนะคุณแม่จะไม่จ่ายตังค่าบัตรเข้าไปแม่โมดรั้วหรือปีนรั้วเข้าไปเอาเปให้เกียรติด้วยนี่คือคุณแม่มีคนจ่ายเงินให้เข้าไปจะบ้าเหรอไปเรื่องรั้วเขาแม่เป็นเซเลบเขาได้โทรมา FC สวัสดีคุณแม่ลิลี่ไปดูหมอลำสาวน้อยเพชรไม่แพงไหมคุณแม่ผมมีเงินเลยเดี๋ยวผมโอนให้ FC โอนให้นะเขาได้บัญชี500คุณแม่ซาซ่าต้องไป2คนตลอดเข้าไปถึงข้างหน้างานสวัสดีคุณแม่คุณแม่มาเลยติดตามคุณแม่มาตลอดTikTok คุณแม่ดังมากนะนี่แสนกว่าวิวก็มีนะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าเรากระเทยเนี่ยพวกกระเทยถ้าเรียบร้อยจะไม่ค่อยได้มีผัวง่ายต้องเล็ดต้องสนิทต้องมองด้วยไงถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2เข้ามาถึงข้างหน้างานสวัสดีคุณแม่คุณแม่มาเลยติดตามคุณแม่มาตลอด TikTok คุณแม่ดังมากนะนี่แสนกว่าวิวก็มีนะโอ้ยเป็นไงTikTok มีแฟนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ก็44เกือบ43 44มีเด็กๆว่า20กว่า30อะไรก็แล้วบ่ได้เป็นตัวเป็นตนบ่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นผ่านไปในเรื่องไม่นับแฟนที่ไม่ใช่แฟนน่ะที่เคยได้อ่ะเด็กสุดเท่าไหร่19 20 19 20 19 20 19 20คุณแม่เขาเป็นคนมีจริยธรรมค่ะนับแฟนเป็นคนๆแต่ว่าถ้าหาเศษหาเลยคุณแม่มีไปเรื่อยถ้าเรากระเทยเนี่ยพวกลูกกระเทยถ้าเรียบร้อยจะไม่ค่อยได้มีผัวง่ายต้องเล็ดต้องสนิทต้องมองด้วยไงทำไมต้องมาด่ากันด้วยคุณแม่คุณแม่เรื่องนะคุณแม่จะได้ผัวเราเรียบร้อยเหรอคุณแม่พาน้องทงไปด้วยได้ไหมคะได้ได้อยู่ว่าหลังขอตามไปด้วยนะคะไปเป็น FC เคยดูทางทีวีทางเฟซบุ๊กเห็นอยู่คุณทงเห็นเขาเต้นไหมเคยเราไปดูดิว่าใครเต้นแรงกว่ากันเต้นร้องได้จริงมากผมเชื่อว่างานหน้ามีแน่มีอะไรมีเรื่องแน่โอ้โหเต้นหน้าพี่ทงต้องเต้นสวยๆแบบคุณแม่สิแบบเต้นสวยพี่ทงแรงไปคุณแม่เหมือนเขาเต้นได้ตลอดเรื่อยๆแบบไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะเก่งว่ะนี่เหนื่อยมากแล้วคุณแม่ขอถามคำเดียวทุกวันนี้คุณแม่ยังมีสามีอยู่ไหมคะยังมีอยู่แต่ไปไม่มาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผัวคุณแม่เคยให้เงินคุณแม่ใช้ไหมจ้าเปย์เราไหมเราไม่เปย์เขาแต่เขาเปย์เราไหมเขาไม่เปย์เราก็ไม่เปย์เพราะเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีขอถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำมาหากินอะไรบ้างไหมคะทุกวันนี้คือขายลอตเตอรี่โอ้ยนี่ป้าชื่อมึงขายลอตเตอรี่หน้าเฟซบุ๊กโอ้ยขายลอตเตอรี่อยู่แล้วเลขครั้งนี้อะไรออกคะจะเป็น03จะเป็น03 0330ออกไม่ได้เลย
อก็ไม่ทราบเพราะศูนย์มันออกบ่อยงวดก่อนหนูขาย06ก็บอกว่าคุณแม่ทำไมมีแต่06มันจะมา0เหรออ้าซื้อไปเลย06 06เลขออก06โคกลิ้งมาคุณแม่คุณแม่ให้โชคอีเลวันหลังคุณแม่มาขายให้หนูนะขายให้ป้านะคุณแม่คุยกับใครคุณแม่คุยกับใครคะถามคุณแม่คำนึงว่าคุณแม่มาทำไมคะมาเล่าความสุขหรือว่ารักถิ่นคุณแม่ตอนนี้รักถิ่นมาเล่าอย่างมีความสุขคุณแม่เป็นหนี้ยังไงคุณเป็นหนี้คือว่าแต่ก่อนเนาะทำงานก็เงินเดือนนิดหน่อยคุณพ่ออยู่บ้านเขาก็ไปโรงพยาบาลบ่อยญาติเขาก็พ่อเข้าโรงพยาบาลนะเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยเราไม่มีหายืมเพื่อนก็ไม่ได้ยืมมากู้ดีกว่าทำเรื่องกู้ได้หมื่นกว่าคุณพ่อเป็นอะไรคะป่วยเป็นอะไรคนสูงอายุโรคชราเพราะว่าญาติพี่น้องก็ตัวใครตัวมันอยู่แล้วส่งทุกเดือนเดือนละ 3,000 อยู่ในห้องก็เงินไม่มีซื้อไข่1บายมาซื้อข้าวเหนียวมา5บาทกินก็ทนเอาอีกทั้งบ้านพ่อเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะโอ้เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาจากไหนเนี่ยกู้ไม่ได้กู้ลองกู้อยู่ที่มันจะได้ไหมเขาก็ให้กู้หมื่นกว่าทุกวันยังจ่ายเดือนละ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทละพันกว่าบาทแล้วก็กู้แบบโควิดบ่มีคนค้ำกู้เอามาทำอะไรบ้างคะนอกจากรักษาคุณพ่อแล้วมีอะไรพ่อแล้วก็ใช้จ่ายตัวเราอีกค่าห้องนี่อย่างอื่นแล้วตอนนี้คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมคะคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่เสียตั้งนานแล้วเสียก่อนพ่ออีกพ่อเพิ่งเสียโอ้สรุปว่าคุณแม่มีหนี้อยู่เท่าไหร่คะทั้งหมดรวมนี้ก็เกือบ 70,000 กับ 80,000 แล้วคุณแม่ลิลลี่ขายลอตเตอรี่เดี๋ยวมันจะพอกินหรอคะวิกหนึ่งก็ได้มันเกือบ 2,000 เดือนหนึ่งก็ประมาณ 4,000 เออ 4,000 ก็รับจ๊อบไปทางคุณแม่ซาซ่าไปช่วยไปทำงานเธอไปทำงานไหมที่ไหนลำสองขายเสื้อผ้าให้เขาไปก็ไปวันลอยกระทงช่วยขายกระทงไม้ไปงานอะไรก็ไปขอเป็นเงินก็รับจ้างอยู่และเคยคิดจะปลดระวางการเต้นตอนอายุเท่าไหร่คะการเต้นก็ประมาณเกือบ25 26 27นี่แหละประมาณนี้แหละกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับใส่ใครแล้วก็เป็นหัวกรวยได้ทุกคนเลยมันแปลกมากมันไม่น่าเชื่อเลยพี่ตรงๆจริงๆลองดูถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองและเคยคิดจะปลดระวางการเต้นตอนอายุเท่าไหร่คะการเต้นก็ประมาณเกือบ25 26 27นี่แหละประมาณนี้แหละแกถามไม่เป็นพี่ตองถามว่าคิดว่าจะเลิกเต้นเมื่อไหร่จะเลิกเต้นเนี่ยยังไม่เลิกถ้ามีหมอลำไปในที่เรายังเดินได้ได้ไงรู้ป่ะไอ้ที่มันชอบเปิดจังเต้นขนาดนี้ทำไมไม่ไปสมัครวงดนตรีหมอลำช่วงนั้นเรายังไม่อยากไปไหนเพราะห่วงคุณพ่ออยู่เพราะหมอลำมันจะไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้ไปหลายที่ไม่มีใครดูแลคุณพ่อตอนนี้พี่อยู่ที่กรุงเทพหรือสกลคะอยู่สกลนครแล้วเวลาขายลอตเตอรี่เนี่ยห้อยป้ายขวัญใจนี้ไหมคะใช่แต่งตัวแบบนี้ด้วยใส่เสื้ออย่างนี้มาที่ก็แต่งชุดแบบเป็นชายมีมงกุฎใส่ผ้าสิ้นด้วยเหมือนอิงฟ้าก็มีแล้วแต่งชุดเป็นอิงฟ้าไหนเต้นแบบอิงฟ้าสิคะเต้นแบบอิงฟ้าได้ไหมมีท่ามีแชร์สรุปว่าคุณแม่เป็นหนี้ทั้งหมด 80,000 80,000 80,000 กินเลยเลือกมามีให้เราผ่าน2คนพี่ว่าเป็นใครครับต้องพี่ทองพี่ทองทองทองมาดูกันไม่ผ่าน3คนแรกคือจิ้งจกวรานคนที่2คือแจ้งขันชนกครับผ่าน2คนแรกคือผ
ุณลิลลี่เหลือทงทงกับพี่ลูกครับคุณแม่ของเราครับต้องบอกว่าชีวิตของเธอนั้นแม่มีแต่ให้กับให้จะไปแล้วเหรอเป็นม้าใช่ไหมเป็นม้าใช่ไหมโนเกหัวม้ามาผมก็มีไม่มีใครคิดจะถามเลยเหรอแต่ขนาดนี้ต้องยังถาม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 ใส่ทำไมถามว่านี่คืออะไรสิอ๋อเหรอถ้าเกิดพี่พูดมันจะแรงมากเลยนะอ่ะพี่แก้มถามเอาหัวกรวยมาใส่ทำไมอ่ะแล้วอีกทีที่อีกทีนี้อะไรนะเอาหัวกรวยมาใส่ทำไมแม่ไม่อย่าพูดงั้นสมมติว่าเอ้าผ้าหัวกรวยผ้ามาจากสมองเดี๋ยวเอาแต่โนเกียไม่ต้องมายืนทำหัวกลวยตรงนี้ไปเดี๋ยวนะไม่น่าเชื่อนะใส่ใครแล้วก็เป็นหัวกลวยได้ทุกคนเลยมันแปลกมากมันไม่น่าเชื่อเลยพี่ทองทองจริงๆอ่ะลองดูเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บเจนกะโหลกหนากะโหลกหนาพอรับผมลองสักทีไหมเกรงใจครับไม่เป็นไร